วงที่มาทำงานที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับในช่วงเดือนไหนนะครับเราพักอยู่ที่ไหนแล้วช่วงเดือนไหนที่เราไปพักอยู่กับใครยังไงอันนี้อธิบายนิดนึงนะครับ제가 3월에 일하러 왔고요. 3월부터 4월까지는 호텔에서 주로 묵었고 그리고 이제 제가 한번 한국에 다녀왔는데 그 이후로부터는 거의 그 스튜디오에서 지냈던 것 같아요. 그리고 함께 일했던 분의 집에서도 같이 지냈어요. ก็จะมีในช่วงที่เข้ามาค่ะช่วงประมาณเดือน3เดือน4เดือนมีนาคมและเมษายนตอนนั้นอาจจะมีบักที่จะอยู่ที่โรงแรมค่ะแต่ว่าส่วนมากแล้วก็จะอยู่ที่สตูดิโอค่ะแล้วก็จะเป็นบ้านของทางฝั่งท่านนั้นนะคะที่เคยทำงานร่วมกันค่ะครับช่วงที่อยู่ที่บ้านของท่านนั้นนะครับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกามินกับครอบครัวเป็นยังไงครับตรงนั้น그분의집에서지냈을때그가족과의관계는어땠나요가족분들너무너무저를잘챙겨주셨고엄청친절했고굉장히따뜻했어요정말아직까지도정말감사하게생각하고있어요정말로ค่ะครอบครัวของทางฝั่งท่านนั้นนะคะให้การดูแลและการต้อนรับเป็นอย่างดีตลอดเลยค่ะทุกคนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเสมอมาเลยค่ะแม้กระทั่งจนถึงตอนนี้ก็ยังรู้สึกขอบคุณมากๆอยู่ตลอดค่ะครับนี่อาจจะให้คุณกามินเนี่ยพูดถึงข่าวที่มีเรื่องออกมาว่าคุณกามินเนี่ยไปพักที่โรงแรมนะครับตรงนี้นะฮะอยากจะให้คุณกามินเนี่ยอธิบายนะครับพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวมันเป็นอย่างไรยังไงตรงนี้ที่มีข่าวออกมาในส่วนที่ไปอยู่ที่โรงแรมแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นยังไงครับตรงนี้ครับ저는이제호텔에서이제제가일하러왔을때이미호텔을매니저분께서이제예약을해주셨고제가머문숙소는두군데가있는데그곳은다제가예약을한것이아니라회사에서예약을해주신곳이었고호텔에있을때는호텔에서머물렀던것이사실입니다ค่ะก็เขาจะพูดถึงเรื่องการพักที่โรงแรมนะคะว่าเป็นความจริงที่เคยพักที่โรงแรมค่ะแต่ว่าโรงแรมที่ได้พักเป็นโรงแรมที่คุณกามินไม่ได้เป็นคนจองเองค่ะจะเป็นทางฝั่งบริษัทของทางฝั่งท่านนั้นที่จะเป็นคนจัดการเรื่องการจองโรงแรมให้ค่ะในขณะที่มาทำงานที่ประเทศไทยค่ะครับดังนั้นเนี่ยการเข้าออกของโรงแรมทุกครั้งเนี่ยสามารถที่จะทางบริษัทเขาสามารถจะตรวจสอบดูได้ไหมว่าจะมีใครเข้าหรือออกวันไหนอย่างไรได้ไหมครับตรงนี้อาจจะถามให้ท่านทางท่านพี่ๆนักข่าว네확인가능합니다ใช่ค่ะทางฝั่งสามารถที่จะเช็คและตรวจสอบได้ตลอดค่ะครับหากว่ามีการนำบุคคลใดบุคคลอื่นเข้าไปก็สามารถตรวจสอบและเช็คได้ถูกไหมครับอันนี้네아마도가능할거예요 CCTV도 다있을거고그리고그뭐지제가룸키가있는데그게저만가지고있었던것이아니었기때문에문제없었습니다ค่ะน่าจะสามารถเช็คได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วทางโรงแรมก็จะมีกล้องวงจรปิด CCTV อยู่ด้วยค่ะน่าจะสามารถเช็คจากทางนั้นได้แล้วก็คุณกามินกล่าวว่าเขาไม่ใช่เป็นคนเดียวที่มีคีย์การ์ดของโรงแรมค่ะก็ทางฝั่งท่านนั้นที่เป็นผู้จองโรงแรมก็มีคีย์การ์ดของโรงแรมอยู่ด้วยสามารถเข้ามาเช็คได้ตลอดค่ะครับแล้วถามความรู้สึกนิดนึงว่าถ้าคุณกามินต้องการให้บุคคลอื่นเนี่ยเข้าไปที่โรงแรมพร้อมคุณกามินเนี่ยคุณกามินจะพาไปที่โรงแรมนั้นไหมครับ아니요제가다른남자를만날거면왜제호텔에가겠습니까제가머물렀던숙소는제가예약한것도아니었고제방키는저만가지고있었던것이아니었는데그러지는않았어요
ถ้าดิฉันอยากจะนัดพบกับคนอื่นจริงๆจะไม่นัดพบที่โรงแรมนี้ค่ะเพราะว่าโรงแรมนี้ไม่ใช่เป็นโรงแรมที่ฉันเป็นคนจองเองค่ะก็แล้วก็ไม่ใช่เป็นฉันคนเดียวที่มีคีย์การ์ดด้วยก็จะไม่นัดพบที่นี่ค่ะครับดังนั้นเนี่ยข่าวต่างๆที่ออกมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยมันเป็นความจริงไหมครับ예호텔에서다른남자를만났다는루머가있는데이게사실인가요아니요한번도없습니다ไม่มีไม่มีเลยค่ะและไม่ใช่ความจริงค่ะครับ